ากกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางไปยังกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เพื่อกล่าวโทษคณะพนักงานสืบสวนโดยพันตำรวจโทพัชตะวงประนุษกับพวกร่วมกันแจ้งความเท็จแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมและกล่าวโทษพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์บังคับข่มขืนใจให้พนักงานสอบสวนและหัวหน้างานสอบสวนทั้งสน.พหลโยธินและสน.ประชาชื่นซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกหมายเรียกนายอัจฉริยะเป็นผู้ต้องหาโดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อธิบายแล้วว่ายังสอบสวนฝ่ายผู้ร้องไม่เสร็จอาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคือหัวหน้างานและพนักงานสอบสวนถูกฟ้องกลับได้แต่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้สั่งการด้วยวาจาที่สน.พหลโยธินบังคับให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้ได้ไม่ต้องสนใจและยังบังคับให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินโทรไปหาหัวหน้างานสอบสวนสน.ประชาชื่นให้ออกหมายโดยวาจาทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในสภาวะจำยอมไม่สามารถขัดขืนได้จึงมากล่าวโทษตามมาตรา157และ200นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังได้กล่าวถึงประเด็นที่นายอัจฉริยะฟ้องแม่แตงโมถึง10คดีด้วยกันโดยมีการรับฟ้องไปแล้ว 4-5 คดีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการฟ้องร้องแต่ยืนยันว่าคุณแม่ทำให้ตนเสียหายและด่าทอตนมาตลอดส่วนประเด็นที่คุณแม่กล่าวว่าตนนั้นมีการหมิ่นเบื้องสูงนายอัจฉริยะก็ได้มีการท้าให้คุณแม่เปิดคลิปหมิ่นเบื้องสูงถ้าหากว่าตนนั้นทำจริงนอกจากนี้นายอัจฉริยะได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเร็วๆนี้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับคดีแตงโมล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้จากที่เห็นพี่อัจฉริยะฆ่าศึกรอบด้านเลยนะครับถึงแม้เราจะเคยมีประเด็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่เพื่อนน้องแตงโมต้องไม่ตายฟรีถ้าพี่อัจฉริยะมีหลักฐานคลิปมีดกรีดขาหลักฐานฆาตกรรมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดออกสื่อว่าเป็นเรื่องโกหกผมยินดีพักความบาดหมางและช่วยพี่เต็มที่ไม่ควรมีใครช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนและถูกดำเนินคดีเปิดเลยครับผมพร้อมซัพพอร์ตสำหรับทนายตั้มก่อนหน้านี้มีปัญหาฟ้องร้องกับนายอัจฉริยะหลายคดีแต่มีการเปลี่ยนท่าทีโดยจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพร้อมนัดหมายผู้สื่อข่าวเพื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงเที่ยงของวันนี้